สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพบได้ติ่งแม่เจ้า63นะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูดอกสับปะรดสียักษ์นะครับเป็นสับปะรดสีที่มีความใหญ่โตมากเลยนะครับก็ชื่อว่าแอ็กเมียรันเซตินานะครับไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับไม่เก่งภาษาปากีสถานด้วยนะครับดูนะครับดอกที่เป็นก้านยาวมากเลยนะครับครับเทียบกับแขนผมนะครับนี่ครับก็จะเป็นออกมาลักษณะนี้นะครับสับปะรดสีสายพันธุ์นี้นะครับเป็นพันธุ์ที่มีความใหญ่มากครับดูใบนะครับเทียบกับมือผมนี่แล้วก็สูงได้ถึง 1.50 เลยนะครับเท่าที่เคยเลี้ยงมานะครับสามารถอยู่กลางแจ้งได้นะครับรับแดดได้นะครับช่วงหน้าฝนนี่อากาศชื้นๆนี่สู้แดดได้เลยนะครับแต่ถ้าช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนนะครับซึ่งมีแดดจัดนะครับก็จะอาจจะใบเสียนะครับใบออกเป็นไหม้หน่อยนะครับแต่ไม่ถึงกับตายนะครับนะครับดอกเขาก็จะเป็นลักษณะแหลมแบบนี้นะครับมีสีเหลืองสลับกันไปนะครับมีส้มมีเหลืองนะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่โตจึงมีข้อจำกัดเรื่องการปลูกนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดหนีมีพื้นที่จำกัดนะครับอาจจะไม่เหมาะสำหรับการปลูกเลี้ยงพันธุ์นี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีที่กว้างนะครับก็ปลูกไว้มุมหนึ่งมุมใดของบ้านของสวนได้เลยนะครับคือมันจะครอบคลุมไปทั่วเลยนะครับดูโคนต้นนะครับใหญ่แค่ไหนนะครับนี่อันนี้คือต้นเดียวกันนะครับนี่ต้นล้มเลยนะครับออกหน่อมานี่ครับมีต้นนี้แล้วก็ออกหน่อมาอีกนะครับใครพื้นที่ไม่พออย่าไปผูกนะครับนี่ครับดูอันนี้ก็เป็น2หน่อนะครับตรงนี้ใหญ่มากนะครับราคาก็แล้วแต่ใครจะขายนะครับผมขายอยู่ถ้ากระถางประมาณนี้ผมขายอยู่500นะครับคือใหญ่มากครับกระถางนี้แต่ถ้าเป็นหน่อนะครับหน่อหนึ่งหน่อได้หน่อหนึ่งเล็กๆนะครับก็ขาย250นะครับเล็กก็ไม่ใช่เล็กมากนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยการเลี้ยงดูพวกนี้ดูแลง่ายมากนะครับยิ่งสับปะรดสีต้นใหญ่ๆแบบนี้นี่รดน้ำอาทิตย์ละครั้งก็พอนะครับรดน้ำก็รดตรงกลางไปเลยนะครับดิมันจะขังไว้ตรงกาบใบนะครับแล้วเขาจะค่อยๆซึมลงไปนะครับให้เขาได้ดูดกินนะครับปุ๋ยก็แทบจะไม่ได้ใส่เลยนะครับเขาจะโตของเขาไปเองนะครับอาจจะได้อาหารจากไนโตรเจนจากน้ำฝนก็ได้นะครับเพราะในอากาศนะครับมีส่วนประกอบของไนโตรเจนนะครับเมื่อเวลาฝนตกลงมานะครับก็จะดึงเอาไนโตรเจนมากับน้ำฝนนะครับทำให้มีปุ๋ยให้เขียวให้โตให้งามนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับถ้ารดน้ำธรรมดากับฝนตกนะครับต่างกันนะครับถ้าฝนตกนี่ต้นไม้จะเขียวสดชื่นเลยนะครับแต่รดน้ำธรรมดาก็ได้แค่ความชุ่มนะครับไม่มีปุ๋ยในนั้นนะครับก็พามาชมแล้วก็เล่าเกล็ดเล็กน้อยสำหรับสับปะรดสีพันยักษ์นะครับ Exmia Rancetina นะครับออกเสียงผิดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะครับวันนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับวันหยุดยาวนะครับช่วงนี้หยุดต่อเนื่อง4วันเลยนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ